3 ทุ่มเกือบ10 นาทีเราสวดเป็นชั่วโมงกันนะ3 ทุ่มเกือบ10 นาทีรู้สึกว่าพวกเราฉันจังหันมีข้าวก้นบาทเยอะเหลือเกินต่อไปปรับลดนะปรับลดใครลดเราลดใครลดเราให้เหลือให้หมดพอดีไปดูที่ทำสหายเพื่อนในชั้นเหลือไม่ได้เลยนะไอ้ที่เหลืออยู่ในบาทแล้วเนี่ยล้างแล้วเอาไปเทเห็นเกลื่อนอยู่ในน้ำที่เทไอ้ที่มันเกลื่อนในบาทเทลงไปเห็นเยอะนั้นยังโดนอีกมีพวกเราในชั้นอาหารเหลือเยอะเกินเดี๋ยวนี้ข้าวคนบาทแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่มีใครฉันข้าวคนบาทนะฉันข้าวคนบาทหรือเปล่าเกียรติฉันข้าวคนบาทกันไหมของเราอยู่ไหนเอาไปไหนก็มืดนั่นแล้วเอาแต่ของเราไปของหมู่ไม่ให้เทใส่อะไรดีๆเอาไปเราบอกให้ใส่เทใส่กะละมังดีๆนะนี่เราบอกมาหลายคนแล้วนะแล้วไปเทใส่อันนั้นนะไปเทใส่ไอ้ครุนี่1 เดือนก็ไม่เคยล้างสักทีเนี่ยครุนั่นนะต่อไปให้ปรับนะฉันเนี่ยปรับจนเหลือเหมือนหลวงปู่จันเรียนเราเนี่ยพยายามปรับเต็มที่เราเนี่ยปรับแต่ว่ามันก็ปรับยากเนาะบางทีพอเหลือน้อยแล้วน้อยแล้วก็ยังไม่หมดอีกน้อยแล้วก็ยังเหลืออีกน้อยแล้วก็ยังเหลืออีกคำนึงทุกวันเลยนะเอาทุกวันเลยแค่นี้ก็เลยอ้าวยังเหลืออีกแค่นี้อ้าวยังเหลืออีกอยู่นั่นแหละมันก็แปลเหมือนกันนะมันไม่เหมือนเด็กๆนี่อิ่มแล้วมันยังฝืนอีกได้นะบ้าอยู่ไม่มากเพราะแค่หรอกมันฝืนไม่ได้เลยนะว่าจะอิ่มแล้วเนี่ยหยุดเลยบางทีเจออะไรคำสองคำแล้วก็อยู่แล้วจักจะเริ่มอยู่แล้วเอ๊ะอะไรวะไอ้ที่เราฉันไม่ได้เร็วฉันไม่ได้เร็วเพราะเรามันคล้ายๆกับว่าเราต้องฝืนฉันฝืนฉันให้มันได้เยอะๆเพราะบางทีเราฉันน้อยนี่มันไม่พอนะตอนค่ำๆนี่เว้ยตกละกำลังตกละบางทีเราไม่ได้อดอาหารเลยนะเราไปฉันมาฉันออกมาฉันตามปกติแต่มันก็เป็นคือเราฉันไม่เต็มเราถึงว่าเราฟังให้หมู่ฟังว่าเราในฉันผ่อนไม่ได้เราถ้าฉันเราไปฉันจนอิ่มถ้าอดก็คืออดเลยอดก็คืออดเลยฉันผ่อนเคยฉันนั่นแหละฉันไม่อิ่มไม่มีแรงเลยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีแรงรวมมาถึงให้เราคนอย่างนี้ด้วยแล้วไม่ค่อยจะมีกำลังวังชาอย่างนี้ด้วยแล้วต่อไปนะของใครของเราได้ยินนะนี่หมู่เราเนี่ยเอาไว้แต่พอประมาณลูกผู้จะเรียนท่านปรามไว้เลยเนี่ยอย่าเอาด้วยความโลภนอกจากพระแล้วท่านใส่ไปทั้งโยมอีกพระถ้าเห็นฉันเหลือฉันอะไรก็ได้เอาต่อหน้าเลยแหละเอาต่อหน้าถ้าเอาต่อหน้าบนศาลานั่นแหละเพราะท่านเอาหนักเรื่องเหล่านี้เราก็พยายามปรับทุกครั้งน่ะน้อยแล้วน้อยแล้วมันก็ยังเหลืออีกบางทีก็แต่เราเนี่ยเรามักจะฉันไอ้ของหวานก่อนฉันผลไม้ก่อนบางทีผลไม้ไปยาวสองเย็นบางทีกล้วยหน่อยนึงก็อยู่แล้วไอ้ข้าวที่จัดก็ได้ฉันซะฉันนิดๆหน่อยๆมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้ฉันอาหารก่อนฉันผลไม้ก่อนฉันผลไม้ก่อนบางทีกล้วย1 หน่วยเนี่ย
เต็มแล้วอิ่มแล้วฉันข้าวไม่กี่คำชักเต็มชักอิ่มแล้วเอาที่ไว้ที่เอาเอาน้อยอยู่แล้วเนี่ยมันยังไม่หมดอีกพยายามไปปรับนะดูใจของตัวเองด้วยตอนเราพอประมาณเอาให้ว่าน้อยที่สุดแหละเอาให้ว่าน้อยที่สุดแหละถ้ายังไม่พอยังไม่พออยู่เรื่อยเลยเหลือแล้วก็เอาไปให้พวกตีนจุ่มพวกอะไรเนี่ยหลวงปู่จะเรียนคนว่าแหมถ้ามันกินไม่หมดแล้วจะค่อยเอาให้มันเอาพอดีของตัวเองดิมันก็ผสมใส่ให้มันอีกตั้งหากให้มันอีกตั้งหากหมานั่นน่ะนะหมามันก็เอามันเยอะเกินไปมันก็เอาไม่ไหวเหมือนกันดูนะพิจารณาดีนะนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดคำหมดทั่วไปที่ข้อปฏิบัติของเราด้วยรวมถึงว่าเราไม่มีสติเราปล่อยความโลภมันครอบงำในขณะที่เราฉันเนี่ยปล่อยความโลภมันครอบงำอันนั้นก็ควรจะไม่พออันนี้ก็ควรจะไม่พอตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีกลองเรามีนิสัยอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราไปเข้าในที่ชุมนุมหมู่คณะส่วนมากเราดูไปเราจะเห็นเลยแหละคนที่เคยฝึกกับคนที่ไม่ได้ฝึกคนที่ฝึกกับคนไม่ฝึกเราจะเห็นเลยนะแต่บางองค์ท่านก็มีนโยบายท่านตักเยอะแล้วท่านกล่าวว่าจะให้ก้นบาทนี่แหละจะให้โยมเพราะมันมีโยมคอยเอามีโยมคอยเอาไปชันจนหมดเอาไปรับทานจนหมดอย่างพวกเราเนี่ยเราดูที่ทุกวันเนี่ยไอ้ที่เราเทเยอะๆไม่มีใครเอาไปกินนั่นเนี่ยไม่มีใครเอาไปรับทานนะหมามันกินนิดหน่อยเองมันจะไปหมดอะไรมันเลยมันเป็นการกินล้างกินผลาญเนี่ยกินผลาญแล้วก็เกลื่อนแล้วก็สลับให้ข้าวหมานี่ก็เหมือนกันเกลื่อนนะให้ช่วยกันดูแลด้วยเรื่องนี้นะทุกคนช่วยกันดูแลให้ข้าวหมาให้พอดีไม่ไปตักใส่มันกินหมดไม่หมดแล้วก็ทิ้งอยู่อย่างนั้นแหละทั้งบูดทั้งเน่าทั้งอะไรเนี่ยทิ้งเลยเวลาสักหน่อยเดินไปดูเกลือกันไปหมดพวกเราช่วยกันนะจากนี้เป็นต้นไปให้ช่วยกันดูแลนะผู้ใหญ่ผู้น้อยช่วยกันดูแลนะเรื่องเกี่ยวกับขบฉันอาหารก้นบาตรเนี่ยดูให้ดีเอาให้พอประมาณของตัวเองเอาให้พอประมาณของตัวเองอยู่บ้านตาเดินแจกอาหารเพราะสมัยก่อนนั้นอาหารมันไม่ค่อยจะพออาหารไม่ค่อยจะพอบางทีถึงเวลาแจกอาหารนี่ลุกแจกทุกคนทุกองเลยสมมติ5องค์เลยลุกแจกทุกองค์อาหารมีกี่ชิ้นกิบมือหยิบใส่เสร็จแล้วก็ชั้นไม่หมดชั้นนิดๆหน่อยๆบางทีกองจะโก้โผล่ขึ้นมาจากบาตรคือใส่ไม่ได้ประมาณเพราะว่าใส่ให้คนอื่นไม่ได้ใส่ให้ตัวเองต่างคนต่างตักใส่ให้แก่กันและกันเนี่ยบางทีลงตักกันให้เอาแล้วแจกประสานกันทั้งหัวแถวลงไปแล้วทั้งหางแถวขึ้นมาแจกประสานกันนี่ครูบาอาจารย์นโยบายนี้หมายความว่าให้มันทั่วถึงมันทั่วถึงบางทีมันทั่วถึงแล้วมันเลยเถิดแต่เรายังทำเหมือนเดิมโดยที่เราคิดว่ามันไม่เหลือเฟือเนี่ยเราคิดว่ากลัวมันจะไม่พอกลัวมันจะขาดกลัวมันจะเกินใส่เอาวิธีเดียวกันใส่โอ้ยใส่จนร้อนบาดมาแล้วก็ไม่ได้ฉันเลยไม่ได้ฉันฉันนิดหน่อยบางทีไม่รู้จะไปฉันอะไร
บางคนก็ไม่รู้จักแกะนี่นะน้ำพริกตักถ้วยใหญ่ทับทับพีใหญ่น้ำพริกบวกลงไปเรามาคิดดูบางแห่งเขาก็ตำหนิเหมือนกันนะบางแห่งเขาตำหนินะทั้งฝ่ายนู้นนะทั้งฝ่ายที่เขาไม่ฉันได้บาปนะเราเคยได้ยินเหมือนกันฝ่ายที่เขาไม่ได้ฉันได้บาปเขาว่าพวกฉันได้บาปเนี่ยฉันเสร็จแล้วเนี่ยเททิ้งทีละครึ่งบาททีละครึ่งบาททีละครึ่งบาทเขาพูดตำหนินะไอ้พวกที่เขาฉันภาชนะเนี่ยไอ้พวกที่เขาฉันถ้วยเนี่ยเราเนี่ยเราทำเราว่าเราจะฉลองศรัทธาบางครั้งความรู้สึกของเราเราก็ว่าอย่างนั้นจริงนะโดยเฉพาะเรานั่งหัวแถวเนี่ยใครมาอันดิบดีเขาอุตส่าห์ทำมาอย่างยังมีแต่ส่งไปส่งไปส่งไปโอ้เพิ่นไม่เอาให้เราเนาะเพิ่นไม่เอาให้เราบางทีจิบนิดจิบหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยอยู่แล้วยังคลองจะโค้งอยู่ไอ้เรื่องฉลองศรัทธานี่ลุงตาปฏิปทาของลุงตาลุงตาฉลองแต่ฉลองศรัทธาเนี่ยอาหารทุกอย่างจะต้องผ่านจะต้องผ่านจะต้องผ่านตรงนั้นไปจะต้องผ่านตรงนั้นเรื่องการที่ฉลองศรัทธากลัวเจ้าของเขานั่งดูแล้วว่าศรัทธาเขาตกความเรื่องใช้ศรัทธาของเขาตกเขาต้องมีตีเตียนมันพูดยากพูดลำบากนะเอาเป็นว่าต่อไปให้เราเอาพอประมาณเอาแค่ว่าฉันหมดคอยดูอ่ะใครทำได้ก่อนคอยดูใครจะทำได้ก่อนฉันหมดเราในบางครั้งเราฉันจนหมดเกี่ยงเหมือนกันเหลือนิดหน่อยแต่ในวินัยที่เราถือกันมันมีอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกันนะท่านว่าฉันขอดบาทฉันขอดบาทปัตตนิเลหกังปัตตนิเลหกังฉันเลียบาปนินเลหกรรมนินเลหกรรมแปลว่าเลียฉันเลียบาปหมายความว่าฉันหมดบาปหรือฉันขอดบาปก็เรียกฉันขอดบาปแล้วให้เราหยิบฉันหยิบฉันเสร็จแล้วให้เราตะล่อมก้นบาปตะล่อมเหลือแค่คำเดียวนี้ท่านให้เอาไว้ท่านไม่ฉันหมดบาปถ้าฉันหมดบาปท่านเรียกว่าฉันขอดบาปอย่างนี้พวกเราก็ถือเหมือนกันนะฉันจนคูจนหมดจนไม่มีเหลือสักเม็ดเลยเขาเรียกว่าฉันขอดบาปนี่ถ้าเราคิดใส่ธรรมหรือไว้ทำไมก็ฉันให้หมดดิเหลือเม็ดหนึ่งก็ทิ้งเม็ดหนึ่งเหลือสองเม็ดก็ทิ้งสองเม็ดถ้าเราคิดในแง่ธรรมนะแต่ในแง่เวลาที่เราถือบางทีเขาบอกตะล่อมมาตะล่อมมาตะล่อมมาขนาดเลือกคำเลือกคำหนึ่งแล้วก็หยิบฉันจนหมดเขาเรียกฉันขอดบาปฉันหมดบาปเพราะฉะนั้นถ้าใครถือข้อนี้ใครถือข้อนี้เราหยิบฉันจนหมดมันเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยเราตะล่อมไปก็เหลือขนาดครึ่งคำหนึ่งเราก็เหลือไว้ในก้นบาทแค่นั้นก็ไม่น่าทำหนี้หรอกแต่ว่าไม่ให้เหลือสองเม็ดเลยเนี่ยไม่เหลือให้เหลือสองเม็ดเลยก็ดีหลวงปู่จันเรียนใส่น้ำละเลงกรอกปากอีกท่านสอนงั้นนี่ท่านสอนงั้นท่านสอนให้ท่านปรามท่านปรามมันจะปรามพระแล้วก็ปรามโยมเพราะโยมรับต่อเนื่องยาไปเป็นแถวอาหารบางอย่างเมื่อเช้านี่เราถามพวกเนี่ยทำสหายมาเยี่ยมใครไม่รู้ทำสหายมา 3-4 คนเมื่อเช้าเนี่ยโยมไม่ออก 3-4 คนเขาบอกอาหารแล้วทำไมนู้นคนไปเยอะๆเต็มสนามทำไมอาหารมันเลื่อนไปทำไมจะถึงข้างหลังเขาบอกอันไหนมันหมดก็เอาออกอันไหนมันหมดเอาออกนอกแต่อันไหนที่เหลือเยอะๆก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปใส่ล้อก็ล็อกก็ล็อกไปหยิบเอาเรื่อยเท่าที่มีหลวงปู่ก็เปิดปรามเรื่อยๆเอาความโลภเอาแต่ความโลภใส่นะฉันด้วยความโลภหยิบเอาด้วยความโลภแต่ความโลภเอาหน้าเอาตาจันยามอยู่เลยเสร็จแล้วถ้ากลัวอาหารถ้ากลัวไม่ถึงข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าให้รัดเข้าไปถ้ามีหลายๆอย่างเอารัดไปข้างหลังบ้างอย่างนี้ข้างหลังพอจะยิ้มออกบ้าง
เนี่ยกำลังแห้งถึงบ่เนาะถึงบ่เนาะธรรมเนียมนี้ท่านก็มีแง่คิดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พระนั่งตามลำดับพรรษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการแจกอาหารเนี่ยอาหารที่ควรจะได้ให้ได้ตั้งแต่หัวหน้าแถวไปโดยลำดับสมมติสิบองค์เนี่ยสิบองค์เนี่ยอาหารมีแค่ห้าก้อนเนี่ยองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าถือว่าหมดแบบนี้ท่านถือว่าชอบด้วยธรรมชอบด้วยธรรมยกเว้นแต่สององค์ก็ไม่เอาสามองค์ก็ไม่เอามันถึงจะเลยไปองค์ที่หกองค์ที่เจ็ดองค์ที่แปดเนี่ยอย่างนี้ท่านถือว่าชอบธรรมนะเพราะฉะนั้นพระเนี่ยท่านจะถือเคร่งมากในการนั่งโดยลำดับแต่ถ้าเราถ้าไปนั่งสวดเนี่ยท่านไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่นั่งสวดสับกันภาษามากภาษาน้อยนั่งสับกันเนี่ยมันไม่ได้แจกอาหารท่านไม่ค่อยถือดอกไม่ค่อยถือกันดอกแต่ท่านนั่งแจกอาหารเนี่ยต้องเรียงตามลำดับภาษาคนอาวุโสบวชก่อนควรได้ก่อนเนี่ยถือมากเลยนะวัดป่าเราถือเพราะฉะนั้นท่านติดเลยแหละบวชวันนั้นวันนั้นเวลาเท่านั้นบวชวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเลี้ยงไปเลยเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอเพราะว่าใครภาษามากกว่ามีสิทธิ์ได้ก่อนนี่เราดูคติธรรมเนียมที่เราถือกันเนี่ยแต่ท่านนั่งสวดอย่างอื่นท่านไม่ค่อยเรียงดอกเพราะมันไม่ได้แจกอะไรเนี่ยมันไม่ได้แจกอะไรสมมติอย่างไปนั่งชักบางสกุลเนี่ยนั่งตรงไหนนั่งตรงไหนสับกันก็ไม่เป็นไรแต่ถึงกระนั้นก็ตามท่านก็มักจะพยายามนั่งตามอาวุโสนั่งตามอาวุโสบางทีแม้แต่อายุไล่กัน 2-3 พรรษาเนี่ยที่เขาเรียกว่าสมานาสนิกะสมานาสนิกะมีอาสนะเสมอกันอาสนะเสมอกันก็ยังเลือกอยู่ผู้บวชก่อนมีผู้บวชหลังบางทีเฮ้ยผมทีหลังผมทีหลังบางทีก็จะให้นั่งก่อนเฮ้ยผมทีหลังลุกปุ๊บปั๊บมามานั่งทีหลังท่านขยับไปคือพวกเรามักจะไม่ยอมกันนี่เรื่องที่นั่งมันพันไปถึงว่าทายธรรมที่เขาจะถวายด้วยถ้าพูดถึงอาหารรวมมาถึงอาหารด้วยอาหารที่เราควรจะได้รับเช่นอาหารนิดๆหน่อยๆเนี่ยนี่วิธีการนี้เป็นวิธีการของยุคสมัยที่อาหารไม่สมบูรณ์ตามวัดตามวาทั้งหลายไม่สมบูรณ์จริงๆนะสมัยแต่ก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆหลวงปู่เขียนท่านเล่าให้ฟังนะท่านอยู่วัดสุทัยจินดาไม่มีอะไรนะอาหารไม่มีอะไรบิณฑบาตก็ได้แต่ข้าวได้แต่ข้าวน้ำพริกลงเก็บผักบุ้งทุกวันผักบุ้งในสระเนี่ยให้เนรผักบุ้งกับน้ำพริกทุกวันน้ำพริกผักบุ้งน้ำพริกผักบุ้งน้ำพริกน้ำพริกก็ไม่มีอะไรใส่เพชรว่างั้นนะอาหารลำบากจริงๆนะแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้เหลือเฟือเราดูสิครูบาอาจารย์เราทำผลของคุณธรรมเอาไว้เป็นเหตุให้พวกเราได้สะดวกสบายเราพูดได้เลยพวกเราเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้แสดงว่าเราเนี่ยลืมตัวมากๆเลยนะเราลืมตัวมากๆเราเลยลืมนึกถึงความปวดความอยากนึกถึงการได้มาของสิ่งเหล่านั้นเมื่อคุณจะเรียนท่านจะสอนโอ้ยเขาปลูกไปจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดดูดิมันจะไปไถไปคราดจะว่าต้อยไปวานถอนไปปักไปนำความจะเจริญงอกเงยออกมาแตกรวงจะเริ่มแก่เริ่มสุกจากนั้นมากว่าจะมาเข้ายุ่งเข้าฉางกว่าจะมาเข้าโรงสีกว่าจะมาเข้าหม้อกว่าจะสุกกว่าจะตักเข้ามาเข้าในบาตรดูสิมันหลายขั้นตอนเท่าไหร่เราพิจารณาอย่างนี้อยู่บ้างทำให้เราเห็นความสำคัญไม่มองเมาให้ความโลภในหัวใจของเรามันแสดงฤทธิ์เดชเต็มที่แรงฤทธิ์เดชเต็มที่เราต่อไปนี้เราหัดฝึกนะทุกคนได้ยินได้ฟังอย่าเอานี้ไปฝึกอย่าเอาด้วยความโลภเอาเป็นว่าคิดว่าเอาน้อยที่สุดเอาน้อยที่สุดเอาน้อยที่สุดเอาน้อยเข้าไปไม่กลัวไม่พอกลัวไม่พอตักแล้วตักอีกตักแล้วตักอีกตักแล้วตักอีกเราทำดูเราทำนี้เราฝึก
กับเวลาเราไปเข้าสมาคมใหญ่ๆแล้วไปเข้าบางองค์เนี่ยโอ้โหตักเอา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 แต่ในวินัยท่านก็ห้ามอยู่นะท่านบอกว่าห้ามเพ่งเล็งบาตรองค์อื่นนะในวินัยนะนั่งอยู่อย่างนี้นั่งเรียงลำดับท่านจะตักมากตักน้อยให้เป็นสิทธิของท่านห้ามเพ่งเล็งท่านนะห้ามเพ่งเล็งเพ่งเล็งเพื่อยกโทษยกกรเนี่ยวินัยห้ามอีกนะวินัยห้ามอีกแต่ถ้าดูเพื่อที่เห็นว่าขาดเขินจะเอาไปใส่ให้อันนี้ท่านอนุโลมว่างั้นนะอย่างนี้ท่านอนุโลมเนี่ยฉันในบาทนะเราฉันในบาทครูบาอาจารย์ท่านให้ฉันในบาทพระพุทธเจ้าท่านทรงให้ฉันในบาทหลวงตาท่านพูดบ่อยๆท่านพูดเนืองๆธรรมะเกิดในบาทถ้าเราตั้งใจพิจารณาให้ดีธรรมะเกิดในบาทเพราะฉะนั้นท่านจะให้นางพิจารณาไม่ใช่ได้เวลาขบฉันแล้วก็เวลาขบฉันนี่ก็เป็นธรรมเนียมอีกอันหนึ่งนะหัววัดทั่วไปยังไม่ได้หยิบข้าวเปล่าเลยเนี่ยลูกน้องเนี่ยต้องคอยตามลำดับลงไปอันนี้พวกเราถือมาจนชินอยู่บรรดาเนี่ยเราถือมาจนชินนับตั้งแต่หลวงตาท่านคอยจังเดือนคอยดูไว้บางทีวัดอื่นมีธุระจำเป็นเข้าไปเนี่ยลืมระมัดระวังเรื่องเหล่านี้โอ้โหโดนเลยแหละโดนบางองค์มาเล่าให้ฟังผู้ใหญ่นะครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะโอ้ยผมเกือบโดนแล้วเหมือนกันนะผมเกือบโดนคือหลวงตาท่านเอาคือไม่ได้ดูจังๆนะชำเลืองดูนี่หลวงตาท่านเอามือท่านมาเช็ดจมูกเอามือไปเช็ดจมูกคิดว่าท่านหยิบข้าวเข้าปากเขาเกือบหยิบใส่โอ้เกือบแล้วเกือบโดนนอกจากนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยเป็นหัวหน้าแถวเนี่ยสระกับบังดีเข้าไปนั่งฉันด้วยเลยแต่อยู่ข้างหลังน้องตาโดนเลยเนี่ยได้ยินได้ฟังมากับหูเลยเนี่ยโดนจังๆเลยรู้จักจำได้เลยซ้ำไปแต่ไม่ออกชื่อท่านหรอกแต่ท่านเสียไปแล้วท่านมรณภาพไปแล้วโดนจังๆเลยเนี่ยไม่มีสติไม่มีสตังค์เนี่ยเคยทำอะไรได้ตามสะดวกสบายโอ้เอาหนักเลยทีนี้ในที่นิมนต์พระเนรเยอะๆเดี๋ยวนี้นี่ดูไม่มีระเบียบเลยไม่มีระเบียบนะบางทีก็ไม่มีระเบียบตั้งแต่หัวแถวไปจนถึงหางแถวเนี้ยที่จะให้เป็นระเบียบไว้มันต่างไม่มีเราไม่เห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็มีการให้พรก่อนให้พรก่อนเสร็จแล้วแจกอาหารแจกอาหารยังไม่เสร็จนะองค์ที่อยู่หัวแถวนี่เอาก่อนนะฉันไปผลักออกไปแต่หลวงตาไม่เคยพาทำเวลาเราไปเข้าอยู่ในชุมชนนั้นเราจะทำอะไรเนาะตัวใครกลายเป็นตัวใครตัวมันแหละสมมติเราคอยให้เขาฉันจนหมดไอ้เราก็เขาจะอิ่มอยู่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ปากเลยเนี่ยในที่สุดเลยปล่อยไปตามกันแล้วก็บางองค์ในชั้นช้อนเลยนะชั้นช้อนแล้วก็ตักในบาตรตักในบาตรเจ้าของแล้วก็ชั้นช้อนส่งอาหารมาอีกเราเคยเห็นนั่นแหละเราตั้งใจจะดูจริงๆอ่ะส่งอาหารมาใหม่เอาช้อนที่เข้าปากไปตักอาหารแบบนี้เขาเรียกว่าชั้นรวมปรับอาบัติผู้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยปรับอาบัติแล้วทำให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังทีองค์ที่องค์เนี่ยถูกอาบัติเล่นงานหมดเรียกว่าฉันรวมนี่เรื่องนี้มันละเอียดนะนี่คือทำให้เกิดข้อเสียอย่างหนึ่งแจกอาหารไปด้วยฉันไปด้วยนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งไอ้เราเคยถือโดยลำดับนี่มันไม่ไหวอ่ะก็เลยอ่ะอันไหนที่เราไม่ถนัดใจเราก็ไม่เอาอันไหนที่เราไม่ถนัดใจเราก็ไม่เอาถึงแม้จะเป็นอาหารดีถูกคืออาหารบางอย่างมันเข้าอ่ะมันฉันได้อ่ะบางทีก็ตักช้อนที่เอามาเข้าปากเลยนะเอาไปตักมาฉันเนี่ยเราก็ไม่สนถือว่าหมดโอกาสแล้วเอาไม่ได้แล้ว
จะเป็นของหม้อใหญ่ๆขนาดไหนก็ตามแล้วอีกอันหนึ่งตักน้ำแกงตักน้ำแกงใส่จานก็ตามบางทีก็แจกถ้วยกันแจกถ้วยกันแล้วก็ตักวิธีตักที่เราอยู่บรรดาลุงตาท่านพาตักท่านให้เอาภาชนะอยู่นอกหม้อนี่ไปตักไปตักแล้วมันเลอะเลอะแล้วก็รดลงไปรดไปที่ก้นก้นแล้วมันไปลงในหม้อทำให้คนอยู่ข้างหลังเนี่ยต้องอาบัติหมดต้องอาบัติหมดอีกตักน้ำแกงแบบนี้บางทีตักใส่แก้วเนี่ยตักใส่แก้วเนี่ยพอตักไปแล้วมันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันถูกปากนะมันก็ไหลลงรดก้นลงรดก้นแล้วก็ลงไปในหม้อท่านถือว่าอาหารนั้นขาดประเคนนั่นแหละทำไมถึงขาดประเคนเพราะแก้วเนี่ยก้นมันไม่สะอาดวางกับพื้นทั่วๆไปพอมันลงมารดมันก็เอาขี้ฝุ่นที่ติดก้นลงไปขี้ฝุ่นที่ก้นรดลงไปเพราะแก้วมันจะวางกับพื้นนี่มันละเอียดนะอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่เคยฝึกด้วยแต่เราอยู่บรรดาเราเห็นหมดหลวงตาท่านฝันแล้วถือมาอย่างนี้ด้วยแล้วเราอยู่ตรงนี้เราก็พาหมู่ทำนี้ถ้าเราจะเอาน้ำแกงให้มีอยู่นอกหม้ออยู่อย่างนี้แล้วอยู่อย่างนี้งั้นเราก็ตักใส่เนี่ยตักใส่ถ้าไม่เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้เขาก็ตักเนี้ยเอาเนี้ยตักนี้แม่หมูละหมูเราที่ออกจากบรรดาบางทีก็เอาอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยมันแปลกนะการที่เราได้สังเกตสังการแล้วก็จับได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตักแล้วมันเฮียได้มันรดก้นเนี่ยรดก้นถ้วยรดก้นถ้วยแล้วลงหม้อก้นถ้วยไม่สะอาดก้นถ้วยไม่สะอาดนั่นถือว่าอาหารนี่ขาดประเคนนั่นเองแล้วก็ไปลงไปท่านถือองค์กี่องค์ฉันเนี่ยอาบัติหมดนะอาบัติหมดเลยฉันอาหารที่ขาดประเคนมันละเอียดนะวินัยมันละเอียดนะเรื่องวินัยมันเป็นเรื่องเตือนสติของเราให้เราระลึกว่าเราทำถูกหรือทำไม่ถูกทำผิดหรือทำถูกนี่เรื่องพระวินัยนี่ไอ้เรื่องหนึ่งก็คือแจกอาหารยังไม่เสร็จแล้วก็ฉันเสร็จแล้วก็ส่งไปแล้วก็โยมชอบวิ่งตามหลังด้วยอาหารมาไม่ทันวิ่งมาตามหลังแล้วก็น้อยคนถ้าไม่ใช่ป่าสายป่าจริงๆนะท่านจะฉันช้อนนี่ก็ตักเข้าปากช้อนน่ะตักเข้าปากมีอาหารใหม่มาท่านไม่มีช้อนเนี่ยบางทีในถ้วยน้ำมันไม่มีช้อนในหม้อในอะไรน้ำมันไม่มีช้อนทุกเอานี่แหละไปตักองค์ที่อยู่ข้างหลังก็ถือว่าฉันรวมหมดเขาเรียกว่าฉันรวมมันมีข้อหนึ่งที่ท่านปราบัดคือพิสูจน์ฉันรวมฉันรวมแบบนี้เขาเรียกว่าฉันรวมของที่เข้าปากแล้วไปตักในที่นั้นแล้วคนอื่นไปตักเราก็ไปตักเขาไปตักเขาถือว่าเป็นการฉันรวมแต่ถ้าเราสมมติเรานั่งฉันบนโต๊ะเนี่ยเราต้องมีช้อนกลางช้อนไหนที่เราเข้าปากเราก็เข้าปากอย่างเดียวช้อนไหนที่เป็นช้อนกลางก็ช้อนกลางตักมาช้อนกลางตักมาอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการฉันรวมคำว่าฉันรวมหมายว่าเอาช้อนเข้าปากแล้วไปตักถ้วยนั้นไปตักถ้วยนี้แล้วมาเข้าปากตักถ้วยนั้นแล้วมาเข้าปากแล้วคนอื่นก็ตักเข้าปากมันตักเข้าปากเรียกฉันรวมปรับอาบัติการฉันรวมมีปรับอาบัติวินัยเกี่ยวกับการขบฉันมีอยู่หลายข้อไปดูในเศรษฐีวัตรนอกจากนั้นเรามีอยู่ในนิสกิยปยตีก็มีในปายตีก็มีที่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องการขบการฉันไปดูในเศรษฐีวัตรท่านจัดไว้เนี่ยหมวดที่ว่าโดยการบิณฑบาตหมวดที่ว่าโดยการฉันอาหารหมวดที่ว่าด้วยจีวรหมวดที่ว่าด้วยเสนาสนะในเศรษฐีวัด75นะไปดูหนังสือพระวินัยต้องดูกันนะใครอ่อนต่อการรู้ข้อปฏิบัติตามหลักนั้นแหละถ้าเรียกว่าหลักทฤษฎีเราดูทฤษฎีให้เข้าใจแล้วเรามาถือปฏิบัติเพราะวัดป่าเราเนี่ยเรียนรู้มากเท่าไหร่ก็เอามาปฏิบัติตามทั้งหมดไม่ใช่เรียนรู้มากมายแล้วไม่เอามาทำตาม
เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเอามาทำตามได้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการขบฉันถ้าขบฉันเป็นมันก็เป็นธรรมเริ่มเป็นธรรมตั้งแต่การขบการฉันท่านว่างั้นนะโดยเฉพาะเรื่องบิณฑบาตไอ้เรื่องพิจารณาพิจารณาในบาตรถ้าให้พิจารณาเพื่อให้เห็นเป็นของปฏิกูลโสโครกเพื่อทำลายความอยากไม่ว่าความอยากมันดูโอ้อันนั้นก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บอันนั้นก็แซ่บโอ้น้ำลายมันจะหกออกซะก่อนกว่าครูบาอาจารย์ใจฉันเนี่ยน้ำลายมันจะหกออกซะก่อนเพราะอะไรเพราะความอยากในใจมันกระซิบกระซาบนั่นก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บแจกไปกันน้ำลายจะหกไปพยายามดูดเข้าไปน้ำลายมันจะหกเราดูเถอะท่านให้เราพิจารณาให้เป็นของปฏิกูลคำว่าปฏิกูลก็คือโสโครกน่ารังเกียจท่านให้พิจารณาสีของมันอาหารสีเอ่ยสันฐานเอ่ยสันฐานก็คือรูปร่างของมันอย่างข้าวเนี่ยเม็ดยาวๆเนี่ยบักถั่วก็ยาวๆเนี่ยผักโน้นผักนี้ก็ไปงั้นมันนี่คือสันฐานมันก้อนเนื้อก้อนอะไรอะไรคือสันฐานอะไรแต่ละอย่างมันสีมันจะไม่เหมือนกันนอกจากของอันเดียวกันสีพิจารณาดูสีดูสันฐานแล้วก็ดูกลิ่นกลิ่นมันหอมก่อนที่จะเข้าปากนะทั้งสีทั้งสันฐานทั้งกลิ่นมันหอมแล้วตักเข้าปากหยิบเข้าปากพอหยิบเข้าปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวมันก็กลมกลืนปนกันผสมประเสริฐเหมือนอย่างเราบดเราปนอะไรสักอย่างทั้งเขียวทั้งขาวทั้งเนื้อทั้งอะไรมันก็แหลกด้วยกันหมดแหลกด้วยกันหมดพอแหลกด้วยกันหมดแล้วความเป็นสีความเป็นสันฐานความเป็นอะไรมันก็ปนเปไปด้วยกันทั้งหมดจนนั้นมันเข้าไปในท้องเนี่ยชวนอร่อยนะชวนอร่อยพอหลังจากมันถูกขับถูกย่อยถูกอะไรต่ออะไรเอาสารของอาหารที่เป็นรสชาติของอาหารมันเริ่มดูดซับไปตั้งแต่นี่ลำคอลงไปเข้ากระเพาะไปเข้าลำไส้ลำไส้เล็กกว่าจะทะลุลำไส้เล็กไปหาลำไส้ใหญ่มันก็เลยเลือดกากแล้วรสชาติของอาหารถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมันนี่คือระบบขับย่อยของเราเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือกากพอเวลากากมันออกมาเราดูที่กลิ่นเป็นไงตอนออกมาสีเป็นไงตอนออกมาสันฐานเป็นยังไงตอนออกมาอันนี้เป็นสัจธรรมนะเป็นของจริงท่านให้เราพิจารณาให้เราพิจารณาเห็นว่าร่างกายมันปฏิกูลปฏิกูลมันโสโครกน่าเกลียดน่าเกลียดยังไงท่านบอกให้เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวให้แหลกแล้วก็คายมาใส่มือนี่มันไปปนน้ำเมือกปนน้ำลายปนอะไรต่ออะไรเนี่ยในปากของเราเนี่ยมันดูดิมันน่ากินมั้ยบางทีเสียดคายออกมาแล้วไม่กล้ากินคายออกมาแล้วไม่กล้ากินเสียดนี่คือความปฏิกูลเราเนี่ยแหละปฏิกูลเราเองเราเนี่ยรังเกียจเราเองรังเกียจตัวเราเองทั้งสิ่งเหล่านี้ออกจากปากเราออกจากปากเราแท้ๆเราจะใส่เข้าไปคือแม้แต่ผมแม้แต่ขนแม้แต่อะไรตัวอะไรของเราลองปนเปื้อนในอาหารเราก็จะรังเกียจแท้ที่จริงร่างกายของเรามันน่ารังเกียจมันปฏิกูลมันโสโครกถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้แต่เราไม่ได้พิจารณาเห็นให้ถึงใจให้เกิดความสลดให้เกิดความสังเวชให้เกิดการเบื่อหน่ายคลายจางกับความอยากถ้าได้พิจารณาเพื่อบรรเทาความอยากนะไม่งั้นถ้าความอยากบริโภคด้วยความอยากก็ว่าบริโภคด้วยตัณหาบริโภคด้วยความอยากถนัดบริโภคด้วยตัณหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณามันอาหารนี้เราตั้งใจจะบริโภคไม่เพื่อไม่บำรุงกิเลสตัณหาในหัวใจของเราแต่เราจะบริโภคเพื่อได้กำลังวังชาได้เรียวได้แรงเพื่อศึกษาธรรมเพื่อพระพุทธธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมเอาผลจากการที่เราอิ่มหนำสำราญมีเรี่ยวมีแรงนี่แหละมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิภาวนามาท่องมาบนสวดมนต์
ทำอะไรที่เป็นสาระประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่เป็นไปเพื่อความสุขเราจะบริโภคเพื่ออย่างนี้บริโภคเพื่อเป็นธรรมทายาทเพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุของพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ได้บริโภคด้วยอำนาจของตัณหาเราพูดอย่างนี้ความอยากที่มันมีอยู่ในใจมันก็เริ่มอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงกลายเป็นว่าทำให้เราบริโภคโดยปราศจากตัณหาจริงๆเราสังเกตดูเถอะบริโภคด้วยความอยากบริโภคด้วยอำนาจของอยากก็ยังไม่ได้เคี้ยวน่ะกับก็ไปละยังไม่ได้เคี้ยวกับก็ไปละกับลงเถอะงับงับเหมือนกับหมูงับน่ะเนี่ยเนี่ยงับเนี่ยเหมือนกับหมูยังไงเนาะถ้าเผื่อเรานั่งแล้วไม่ก้มเลยเราก็กลัวมันจะหกของนอกบาทแล้วก็ก้มๆพออ่อนน้อมสักหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวไม่ใช่ยกมือยังไม่หมดแล้วยกมือยังไม่ถึงโดดงับเนี่ย มีแท้ๆแหละลองสังเกตดูเถอะมีไม่มีสติอ่ะนี่ท่านบอกว่าฉันด้วยความสำรวมระมัดระวังเราเริ่มได้อัดได้ทำมีอัดมีทำไปตั้งแต่การฉันนี่แหละระยะการพิจารณาในปานจึงมีความหมายมากพิจารณาเพื่อบรรเทาความอยากคืออำนาจของตัณหาที่มันความอยากเราพูดอย่างอื่นเราเข้าใจยากเราพูดความอยากแต่ภาษาบาลีท่านบอกตัณหาความอยากเนี่ยมันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่กิริยาเล็กกิริยาใหญ่อารมณ์เล็กอารมณ์ใหญ่ของความอยากที่มันมาแย่ใจของเราให้สนองมันอำนาจของความอยากเพราะฉะนั้นมันอยากเพราะเราสำคัญมันหมายว่ามันน่าแซ่บน่าอร่อยเพราะมันเคยมาแล้วเนี่ยสัญญามันบอกแล้วโอ้อันนี้แซ่บมากอันนี้แซ่บมากอันนี้อร่อยมากโอ้โหบางทีน้ำลายจะหกทั้งแกงอาหารไปเลยทั้งกลืนน้ำลายไปดูแต่ความอยากกว่าเราจะพิจารณาถึงให้เห็นถึงหลักธรรมชาติที่แท้จริงตัณหามันก็แย่งออกไปก่อนตัณหามันแย่งออกไปก่อนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ใช้อาหารเรปฏิกูลสัญญาอาหารเนี่ยพิจารณาอาหารนะว่าให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกปฏิกูลโสโครกก็คือเปลี่ยนทั้งสีเปลี่ยนทั้งกลิ่นเปลี่ยนทั้งรสมันโสโครกน่าสะอิดสะเอียนน่ารังเกียจน่าสะพึงรังเกียจที่เรียกว่าปฏิกูลโสโครกพิจารณาเห็นอาหารนั้นน่ะอาหารที่ยังเห็นอยู่เรายังไม่ได้หยิบเข้าปากนะโดยสีโดยสันฐานของมันพอวันล่วงไปเวลาล่วงไป1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงสีอันนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนกลิ่นอันนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีบูดสีเน่าสีเปื่อยสีอะไรต่ออะไรมันเริ่มแล้วกลิ่นก็จะเริ่มกลิ่นตุตุกลิ่นบูดบูดบูดตั้งแต่น้อยๆไปจนถึงบูดมากครับมันเริ่มเปลี่ยนไปหมดแล้วมันหวีแมงวันมันก็ชอบมาไต่มาตอมแล้วจบแล้วก็ถ่ายปัดถ่ายรูปของมันลงไปมันไม่ต่างอะไรกับระเบิดอ่ะปัดสักหน่อยนึงก็ยั่วเยี่ยท่านให้พิจารณาอยู่ในบาทนะลองทำดูดิมันชะงักจริงๆนะไอ้ความอยากเนี่ยเราเอาสัญญาเราเนี่ยหลอกใจของเราใจมันพร้อมจะหลงนะใจของเราสัญญาที่เป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกขึ้นมาสวยเหลือเกินงามเหลือเกินแซ่บเหลือเกินอร่อยเหลือเกินโอ้โหน้ำลายไหลเยอะไปซะก่อนใจมันถูกหลอกถูกสัญญาสัญญาก็เกิดที่ใจเกิดจากใจเลยแต่ใจตัวผู้รู้จริงๆเนี่ยมันไม่มีปัญญามันไม่ได้อยากเห็นข้อเท็จจริงสัจจะของสิ่งนั้นคืออะไรแต่ถ้าหากจะให้ยุติจริงๆเลยนั้นไปก็คือความจริงยังไงก็ยังงั้นใครมีภาวะเป็นยังไงก็คือเป็นภาวะของมันงั้นนั่นคือความจริงแต่เราว่าเข้าจะไปถึงนั้นน่ะความอยากมันรุนแรงมันแสดงซะก่อนท่านจึงให้เอาปฏิกูลโสโครกอสุภะอสุภังเนี่ยไปตัดมันซะก่อนเราใช้กับอาหารได้เราใช้กับกายเราก็ได้เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งนั้นอย่าลืมว่าใจของเราเนี่ยมันถูกอารมณ์หลอกตัวอารมณ์หลอกนะ
เราให้โกรธเงี้ยหลอกให้โลภเงี้ยมันหลอกหลอกให้โกรธโกรธถึงตาดำตาแดงถึงฆ่าถึงแกงกันน่ะหลอกให้กำหนัดยินดีราคะตัณหาใจเรามันถูกอารมณ์ของตัวเองเนี่ยหลอกใจคือผู้รู้ผู้รู้แต่ผู้รู้ขาดปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าอวิชชาอวิชชาผู้รู้ของเราไม่มีปัญญาแต่ถ้าผู้รู้มีปัญญาเนี่ยดูเห็นแล้วพิจารณาหลักความเป็นจริงของมันคืออะไรเป็นไรท่านให้ดูยังก็ไปถึงหลักความเป็นจริงของมันถ้ายังปฏิกูลอยู่ถ้ายังสุภาพคือสวยงามอยู่นี่ไม่ใช่ข้อที่จริงของมันมันยังถูกหลอกถ้าอสุภาพไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสโครกก็ยังถูกหลอกแต่มันเป็นเครื่องช่วยเบรกช่วยห้ามล้อความอยากได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะไม่เป็นของจริงถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาก็ตามแต่มันก็สามารถช่วยเบรกความอยากในหัวใจของเราได้มีความสำคัญอยู่นะเรื่องของการพิจารณาเราเคยพิจารณาอาหารยังไงเวลาเราย้อนมาพิจารณากายเราก็เป็นอย่างนั้นเวลาผลมันปรากฏขึ้นมาก็ทำให้เราเบื่อหน่ายคลายจางความอยากมันไม่มายุ่ยยั่งหัวใจของเรานี่มีความสำคัญอยู่นะนี่เป็นข้อวัดของพระกรรมฐานนะข้อวัดเหล่านี้เป็นข้อวัดของพระกรรมฐานไม่มีขอบเขตไม่มียุติไม่มียุติสำหรับใครใครสามารถพิจารณากว้างขวางละเอียดลึกไปถึงขั้นไหนระดับไหนก็สุดแล้วแต่หัวใจของใครของเราไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดยุติกับคนใดคนหนึ่งองค์ใดองค์หนึ่งแม้แต่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่ยุติอยู่กับเฉพาะท่านเพราะว่าหัวใจของเราก็ย่อมพิจารณาเห็นแต่เห็นแปลเห็นต่างเห็นอะไรต่ออะไรกันได้คือรู้เห็นเหมือนกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันรู้เห็นผลตามมาก็คือความเบื่อความหน่ายความคลายความจำว่าเราจะเข้ามาถึงตรงนี้มันยากมากเราดูแต่ความรุ่มหลงของเราทุกวันถ้าเราไม่ศึกษาเราก็ไม่รู้เลยซ้ำไปว่าใจของเราผู้รู้ของเรามันถูกหลอกถูกสัญญาอารมณ์ของตัวเองมันหลอกแท้ที่จริงสัญญามันก็เกิดจากผู้รู้นั่นแหละสังขารมันปรุงมันเกิดจากผู้รู้นั่นแหละอารมณ์ก็เกิดจากผู้รู้นั่นแหละมันผ่านตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสสัมพันธ์ถูกอารมณ์ทั้งหลายพวกเหล่านี้หลอกอารมณ์ที่ถูกหลอกก็คือความโลภหลอกสำคัญมันหมายว่าดีว่างามแต่โลภยังยึดเข้ามายึดเข้ามาหลอกว่านั้นไม่ดีแล้วผลักออกไปผลักออกไปนี่ก็มีแค่นี้แหละดีก็ยึดเข้ามาไม่ดีก็ผลักออกไปมันไม่ใช่กิริยาที่ประกอบไปด้วยปัญญาถ้าเป็นกิริยาที่พุทธเจ้าท่านสอนมันเป็นกิริยาที่ประกอบไปด้วยปัญญามีอะไรผ่านมาเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นรวมไปถึงอาหารมันมีทั้งรูปมันมีทั้งกลิ่นนะมันมีทั้งสันฐานมันผ่านมาพอมันผ่านมาปั๊บท่านให้พิจารณาแน่นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าผ่านมาก็ให้พิจารณาไม่ใช่วิชากิเลสอันนี้คือวิชาธรรมแต่วิชากิเลสมันหลอกว่างามน่ารักน่าชอบใจน่าแซ่บน่าอร่อยน่าอะไรกันแล้วแต่มันจะยุบเลยเราก็หลงเคลิ้มไปตามมันแหละมาปั่นสัญญาในหัวใจของเราให้หมุนเที่ยวไปตามมันไอ้ที่ไม่ดีแล้วผลักออกไปท่านก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไม่มีโทษยังไงจึงผลักออกไปมันไม่ดียังไงจึงผลักออกไปด้วยเหตุที่เราหลงนั่นแหละมันเห็นว่าชอบยำก็ยึดเข้ามาไม่ชอบยำก็ผลักออกไปตามใจชอบของมันมันไม่ได้รู้ด้วยซ้ำไปว่าดึงออกมาด้วยเหตุใดผลักออกไปด้วยเหตุใดไม่รู้ไม่เข้าใจนี่แหละอำนาจของความโลภกับความโกรธในหัวใจของเราทุกคนมีด้วยกันเป็นกิเลสกองใหญ่ๆเลยแหละแน่นหนามันคงอยู่ในหัวใจของเราเหนียวแน่นมั่นคงมากขัดสีถูชำระขัดปลาอะไรออกจากใจของเรายากมากเพราะไม่มีเครื่องชำระไม่มีแฟบไม่มีสบู่ขาดปัญญาพระเจ้าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงใช้ปัญญาเป็นศาสนาธรรมแห่งปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาจะเข้าใจไปถึงหลักของธรรมชาติที่แท้จริงเป็นอะไรเห็นว่าน่ารังเกียจ
สมมติอย่างที่ท่านเล่าว่าพิจารณาในบาตรพิจารณาไปโอ้โหงูทั้งงูทั้งเน่านอนเจาะเยอะแยะเสียนคลื่นไอเกียนจะพวกจะอะไรต่ออะไรแน่นี่คือถูกสัญญาหรอกเรานี่แหละเราสร้างปฏิกูลสัญญาให้เกิดขึ้นแต่พอเวลามันเกิดขึ้นมาเต็มที่แล้วนะกลายเป็นว่าถูกปฏิกูลสัญญาหรอกคือมันยังไม่เลยนั้นไปมันไม่เลยไปถึงดักธรรมชาติแต่ถ้าเลยไปถึงดักธรรมชาติโอ้สีมันก็ธรรมชาติของมันเนาะโอ้กลิ่นก็ธรรมชาติของมันเนาะจะกลิ่นจนจะขาดใจตายเพราะความแรงของกลิ่นโอ้ก็ธรรมชาติของมันเนาะใจมันอย่างเข้าถึงหลักธรรมชาติที่แท้จริงนั่นแหละนะสุดเปื่อยเน่ายั่วเยี่ยนอนจับยุบยับยุบยับยุบยับโอ้ยธรรมชาติมันอย่างนั้นเนาะน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยอะนอนจับมันก็ยั่วเยี่ยยุบยับเยอะเพราะมันอยู่ไม่นิ่งอ่ะมันดูดเข้าดูดออกยุบยับยุบยับอยู่แต่เห็นแต่ก้นยุบยับยุบยับยุบยับโอ้ธรรมชาติของมันอย่างนั้นเนาะใจมันลงไปอย่างนั้นนะนี่คือธรรมชาติธรรมชาติลงสู่สัจจะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนี่ไปแล้วเลยความสวยงามเลยความไม่สวยงามเลยปฏิกูลโสโครกมันเลยไปแล้วถ้าเลยไปนั้นแล้วก็ยังลงไปกับอะไรก็เป็นลายังถึงหลักธรรมชาติหมดยังลงแสระเข้าถึงหลักธรรมชาติทั้งหมดไม่มีที่จะไปติไม่มีที่จะไปชมไม่มีที่จะดึงเข้ามาแล้วไม่มีที่จะผลักออกไปเพราะอันนั้นก็จริงอย่างนั้นก็มันอันนี้ก็จริงนี้อันนี้ก็จริงนี้อันนี้ก็จริงนี้ทุกอย่างเป็นเพราะว่าจริงอยู่ตามเรื่องของมันผู้รู้ก็เลยสักแต่ว่าอยู่แต่กับผู้รู้ไม่ได้ไปเกาะไปเกี่ยวไปผูกพันกับสิ่งที่เป็นคุณก็รู้สิ่งที่เป็นโทษก็รู้หมดรู้หมดไม่ได้ยึดเข้ามาไม่ได้ปลักออกไปมีหัวใจของธรรมะที่เราตั้งใจปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในหัวใจของเราและสิ่งเหล่านี้ช่วยสงบระงับดับตัณหาคือสมุทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาคือทุกขสมุทัยสมุทัยคือเหตุเป็นเหตุเหมือนกันแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราสนองตามน้ำของกิเลสไปความทุกข์ทั้งหลายก็ตามมาเป็นพวงมันสมใจสมอยากตอนนั้นขณะนั้นเท่านั้นเองเลยนั้นไปแบบความทุกข์ทั้งหลายตามมาเล่นงานแล้วก็ไม่จบแค่นั้นเพราะเรื่องของกรรมเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างมันสั่งสมเป็นวิบากกรรมวิบากกรรมนั่นแหละจะคอยส่งเราให้ได้รับผลสืบๆต่อไปวันนี้วันหน้าเดือนหน้าปีหน้าพบนี้พบหน้าพบต่อๆไปสืบๆไปร้อยชาติ500ชาติสืบๆไปกว่าจะถึง500ชาติเพราะแรงกรรมมันรุนแรงมีเรื่องของวิบากกรรมเพราะฉะนั้นการเรียนพฤติกรรมของเราเองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดูมาที่กายต้องดูดูมาที่วาจาเพราะอันนี้เป็นเรื่องเป็นสิ่งสนับสนองใจกายก็ตอบสนองใจวาจาก็ตอบสนองใจมันตกผลึกมาเป็นกายกรรมแสดงลงไปแล้วมีผลเป็นวิบากกรรมจะต้องตามมาเล่นงานถ้ากรรมดีก็ช่วยส่งเสริมให้เราดีขึ้นถ้ากรรมไม่ดีก็ช่วยกดให้เราต่ำลงต่ำเร็วสามขนาดนี้ช่วยกดลงตามอำนาจที่ใจของเรามันต่ำแล้วมันแสดงออกมาได้โอกาสที่มันจะลบศูนย์ไปที่เรียกว่าอโหสิกรรมอโหสิกรรมยากแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านยกขึ้นมาแค่ศีลห้ากายกรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทุจริตพินัยกรรมพอเราล่วงละเมิดไปปั๊บศีลเราขาดด้วยไม่ยุติแค่ศีลขาดเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันเนี่ยเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันเราเคยให้ความทุกข์ยากลำบากกับเขาก็จะต้องให้ความทุกข์ยากลำบากกับเราเคยฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเคยรักของเขาเขาก็จะรักของเรามีเรื่องของกรรมนะถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องกรรมเลยเราเข้าใจเรื่องกรรมฐานเราจะเข้าใจยากมากเรื่องของกรรมมโนกรรมมโนกรรมก็คือพยายามใช้สติใช้ปัญญามันหากอยู่หมัดกับสติกับปัญญาสัจธรรมที่ควรเห็นก็คือทุกอย่างไม่อยู่เท่าเดิมต้องเปลี่ยนไปที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่กิเลสภายในใจของเรามันไปเห็นว่าเป็นอัตตาอัตตาอัตตาเพราะฉะนั้นอัตตายังโตจึงโผล่มาเป็นตัวเป็นตนนำหน้าเราพองถือเนื้อถือตัวถืออะไรต่ออะไรพองคืออัตตามันโผล่ขึ้นมาดูให้เลยอัตตาไปดูไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านดูเลยไปโอ้อนัตตาจะเอาความเด่นจะเอาความ
ดีจะเอาความพองที่เรียกว่าขนพองพองตัวน่ะพองตัวปวดตัวถือตัวสำคัญมั่นหมายว่าดิบดีวิเศษวิโสมันไม่มีแล้วก็ถ้ามีขึ้นมาแล้วก็เอานี่แหละไปอวดไปอ้างเอานี่แหละไปทับเขานี่เรียกว่าอัตตาถ้าสิ่งที่คนยึดมายึดมาแบบยื้อแย่งต้องได้เราต้องได้เราต้องได้ตายนะมาแย่งเราตายนะถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบจะผลักออกไปผลักไปผลักออกไปให้พ้นลูกตานะเพราะอะไรเพราะมันไม่ถูกใจมันไม่ชอบใจถ้าอัตตามันโผล่ขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ถ้าภาวะของอนัตตาทุกอย่างมีอยู่เป็นอยู่ตามมีตามเป็นตามเรื่องของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันไม่มีอะไรที่จะไปกัดเกลียนไปกวนใครแต่ใจของเรามันกวนมันกวนเราเองมันสร้างขึ้นมาแล้วมันหลอกเราเองนี่นะบทการพิจารณาบทกรรมฐานแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเราต้องล่อมล้อมล้มลงไปในที่สุดมันเป็นผลกระทบกันระหว่างผู้รู้ของเรากับอารมณ์มีแค่สองอย่างนี้ใจของเราคือผู้รู้มันกระทบกันกับอารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่ใจไปรับรู้เขาเรียกว่าอารมณ์เราจะมีสติเราจะมีปัญญาที่จะไปต่อกรจะให้มันกระทบกันด้วยวิธีไหนถ้าเราไม่ทันนี่แหละมันก็มีสองอย่างนี้ดีงามก็ยึดเข้ามาไปสัมผัสแล้วมีความสุขยึดเข้ามายึดเข้ามาไปสัมผัสแล้วมีความทุกข์ไม่ชอบอยากไม่พออยากผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปมีแค่นั้นเองแต่ถ้าเลยนั้นไปหมดแล้วก็เหลือแต่ผู้รู้กับอารมณ์อารมณ์อะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บรู้อารมณ์อะไรก็โผล่ขึ้นมาปั๊บรู้รู้แล้วมันเกาะไม่ให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รู้ถ้าให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รู้หมายความว่าเราไม่ได้กรองเราไม่ได้กรองมันจะหลงไหลไปฝันหรือไม่ก็ถูกผลักหรือถูกยึดขึ้นมาในอารมณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นท่านจะให้โผล่ขึ้นมาแล้วจับมันก็ดับโผล่ขึ้นมาแล้วจับมาดูแล้วก็ดับโผล่ขึ้นมาแล้วจับมาดูแล้วก็ดับนั่นนะครับโผล่ขึ้นมาดูนู้นดูมาที่นี่ดูมาที่อารมณ์ดูมาที่ใจดูมาที่อารมณ์ดูมาที่ใจใจยินดีไหมใจยินร้ายไหมใจเฉยๆไหมใจเป็นธรรมไหมหรือกิเลสแย่กิเลสยุ่งเหยิงขึ้นมาอยู่กันแค่นี้มีผู้รู้กับอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับผู้รู้มีแค่สองสิ่งแค่นี้ที่มาทำให้เรายุ่งยากวุ่นวายด้วยเหตุที่เราขาดสติขาดปัญญาไม่รู้จะเอาอะไรมาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจว่าหลักธรรมชาติที่แท้จริงคืออะไรตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวนี้เป็นตัวมาสกัดมากั้นมาแปรถ้าเราไปเข้าไปเห็นหลักธรรมชาติอันนี้แล้วมันจะทำให้ความอยากโอ้มันรู้จะยึดมาทำไมโอ้มันจะผลักออกทำไมทุกอย่างดำรงตนอยู่ตามภาวะแห่งตนแห่งตนของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปยึดนู่นไม่นั่นไม่ต้องไปผลักนี่อะไรของมันธรรมชาติที่แท้จริงเป็นอย่างนั้นและยืดยาวและพอสมควรในเวลา